ถ้าผู้ป่วยกินสารพิษเข้าไปหลักแรกเลยครับทำให้อาเจียนและใช้นิ้วล้วงคอห้ามล้วงตอนนี้นะครับห้ามล้วงห้ามล้วงเขี่ยๆที่โคนลิ้นออกไปครับออกขย้อนออกมาเป็นสายเลยนักเรียนกินอะไรเมื่อเช้าเข้าไปเนี่ยมันออกมาเป็นชิ้นๆเลยละ2ลดการดูดซึมในสารพิษในทางเดินอาหารเขาบอกว่าถ้านักเรียนกินด่างเข้าไปเนี่ยให้กินสารที่เป็นกรดเช่นน้ำส้มสายชูประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูนะ1ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะไม่ใช่ช้อนโต๊ะบ้านเรากินข้าวนะช้อนโต๊ะฝรั่งโต๊ะตักกับข้าวอ่ะนึกภาพมั้ยช้อนอ่ะช้อนใหญ่ๆคล้ายๆเกือบทัพพีแต่ไม่ถึงทัพพีเข้าใจมั้ยช้อนโต๊ะของฝรั่งผสมกับน้ำกี่แก้ว1แก้วผสมกับน้ำไม่ใช่แหมกินน้ำส้มสายชูเพียวๆไปเลยกัดเนื้อเยื่อเลยทีนี้ผสมกับน้ำตักน้ำลงไปนะครับ1แก้วแล้วก็เอาน้ำเนี่ยน้ำส้มสายชูเนี่ย1ช้อนโต๊ะเทลงไปผสมกินกันหรือ2ไปหาน้ำส้มคั้นหรือน้ำมะนาวคั้นหรือน้ำมะขามก็ได้ขยำขยำที่ทำแกงส้มอ่ะนะครับทำอย่างนั้นแล้วกินเข้าไปกดกับด่างเกลือจางไหมเกลือจางมีค่าเป็นกลางไหมเป็นนะครับลูกเด็กเล็กแดงระวังไว้นะครับพ่อเขาไม่รู้เช่นนักเรียนเอาขวดกระทิงแดงขวดน้ำหวานน้ำเชื่อมไปใส่ของพวกเนี้ยเขารู้ไหมครับไม่รู้นี่คือข้อควรระมัดระวังต่อไปครับการกินสารพิษเข้าไปเนี่ยมีวิธีก็คือดื่มน้ำมากๆเพื่อทำให้เกิดกรดหรือด่างเป็นไงครับเจือจางกินเป็นปี๊บก็ดีถ้ากินได้ถ้ากินสารพิษเข้าไปนะ2ให้สารที่มีปฏิกิริยาตรงข้ามกันเนี่ยไปทำลายฤทธิ์ของกรดหรือด่างให้เป็นกลางกรณีที่เป็นกรดให้รับประทานดังต่อไปนี้ยาระบายแมกนีเซียมประมาณ2ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำนะครับ1แก้วและ2ผงฟูประมาณ1ช้อนชาผสมกับน้ำ1แก้วหรือน้ำปูนใสได้ไหมครับได้หรือผสมกับดินสอพองได้ไหมครับได้เนี่ยคือวิธีการหรือถ้าหาไม่ได้ก็เอาอะไรลงไปครับถ้าเป็นกรดก็เอาไข่แดงออกไปแล้วกินแต่ไข่อะไรไข่ขาวไปเคลือบกระเพาะลดการดูดซึมหรือถ้าหาอะไรไม่เจอเลยก็ถ่านหลังบ้านนั่นแหละไปตำให้ละเอียดไม่ใช่กอกนะครับเดี๋ยวมันติดคอตายหรือไปหาน้ำผึ้งมาผสมปั้นหรือกอกลงไปกินเข้าไปเลยมันดูดซึมสารพิษได้ถ่านคาร์บอนของเรานี่แหละถ่านหุงข้าวนี่แหละภูมิปัญญาไทยดีไหมดีกินถ่านนี่ละดีไม่ต้องกลัวถ่ายมาดำมันดำอยู่แล้วนะครับถ้าหาไม่ได้หรือเป็นเกิดนี่คือภูมิปัญญาไทยเช่นเด็กท้องอืดท้องเฟ้อเขาเอาไอ้สากตำน้ำพริกนั่นแหละรู้จักสากไหมเข้าไปเอาผิวมะกรูดนั่นแหละเอาสากเนี่ยโรนไฟจี้ไฟแล้วมาจี้ผิวมะกรูดดังซาเลยแล้วผ่อนคลายความร้อนแล้วมาจี้ที่พุงเด็กลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้เห็นไหมนี่คือภูมิปัญญาไทยดังนั้นถ่านคาร์บอนกินได้ไหมครับกินได้เพราะคุณสมบัติถ่านคาร์บอนพวกเนี้ยถ่านหุงข้าวเนี่ยมันดูดซึมพวกกลิ่นที่ไม่ดีกลิ่นปลากลิ่นกุ้งกลิ่นหมึกไหนๆครับในตู้เย็นแต่ถ้าเรียนกินเข้าไปเนี่ยมันสามารถดูดซึมพวกนี้ได้เห็นไหมดีไหมถ้าหาไม่ได้ก็เอาไข่นั่นแหละแต่ถ้ากินไข่แดงเข้าไปมันทำให้เกิดการอาเจียนหรืออยากอาเจียนได้ต้องเอาไข่แดงออกโอเคไหมหรือหาไม่ได้ก็นมในตู้เย็นนั่นแหละนะครับดื่มนมได้ถ้าเป็นกรดนะครับแต่ถ้าเป็นกรดจำไว้ห้ามทำให้อาเจียนจำไว้นะห้ามทำให้อาเจียนห้ามล้วงคอเด็ดขาดต่อไปครับเขาบอกการปฐมพยาบาลคนที่สูดสารพิษเข้าไปเนี่ยนักเรียนจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ครับนำผู้ป่วยไปยังบริเวณอากาศที่บริสุทธิ์ทันทีคือออกจากที่เกิดเหตุจะลากหรือจะจูงจะเคลื่อนย้ายเข้าไปยังไงก็ได้เข้าใจไหมครับตรงนี้จำเป็น2คลายเสื้อผ้าให้หลวมๆไม่ต้องให้หมดนะครับให้หลวมๆไม่ใช่แน่นสเปียเลยทุกอย่างก็คลายให้หลวมอันไหนคลายได้ก็คลายนะครับและที่สำคัญเนี่ยคนที่สูดสารพิษเข้าไปแล้วเกิดภาวะเป็นลมเนี่ยนักเรียนต้องควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกายเขาเป็นไงครับเป็นไงให้อบอุ่นเอาไว้เอาผ้าห่มคุมเอาไว้แต่ห้ามคนที่ดูดดมสารพิษเข้าไปห้ามกินสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะมันซึมเข้าไปในกระแสเลือดมันเป็นตัวกระตุ้นเสริมฤทธิ์กันทำให้ออกฤทธิ์เป็นไงครับแรงขึ้นเข้าใจไหม
คนที่โดนสารพิษเข้าไปห้ามกินอะไรครับสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะมันเป็นตัวเสริมฤทธิ์เข้าใจไหมครับเหมือนกับคนกินแอลกอฮอล์เนี่ยมันไปกดประสาทแต่นักเรียนไปกินยาคอฟเฟยาคอฟเฟมันกดประสาททำให้ง่วงนอนมันเป็นเกินการเสริมฤทธิ์กันทำให้หลับไวขึ้นและรุนแรงขึ้นทำให้เกิดการง่วงนอนมากขึ้นไม่ควรขับยานพาหนะเข้าใจไหมครับนะสามครับนักเรียนการควบคุมอุณหภูมิของผู้ที่ดูดสูดสารพิษเข้าไปเนี่ยนักเรียนครับถ้าผู้ป่วยร้อนเนี่ยถ้าผู้ป่วยร้อนพยายามเช็ดตัวด้วยน้ำอะไรครับน้ำเย็นยึดหลักง่ายๆเขาบอกเวลาคนเป็นหวัดโอ้อย่าไปกินไอศกรีมเลยเดี๋ยวไข้มันกลับไหมครับกลับไหมไม่กลับเขาบอกว่าคนที่เป็นไข้เนี่ยกินไปเถอะไอติมอ่ะเพราะร่างกายมันเป็นไงมันร้อนไอศกรีมช่วยได้ไหมได้เหมือนคนท้องแล้วห้ามกินน้ำมะพร้าวหรือคนเป็นบาดแผลห้ามกินข้าวเหนียวพวกนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับข้าวเหนียวเดี๋ยวแผลจะนูนพองขึ้นมาพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งเนี่ยมันไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอด้วยห้ามกินเนื้อสัตว์อย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้ก็กินไปเถอะมันเป็นสารอาหารเข้าใจไหมครับต่อไปครับคนที่สูดดมสารพิษเนี่ยในข้อที่4ห้ามผู้ป่วยสูบบุหรี่หรือดื่มสุราจำคำครูไว้เลยในรูปแบบใดก็ตามเพราะในบุหรี่เนี่ยมันมีสารนิโคตีนเข้าใจไหมครับมันไปกระตุ้นมาดูผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษทางผิวหนังบ้างนักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรบ้างเยอะหน่อยนะครับเพราะเป็นความรู้หนึ่งควรถอดเสื้อผ้าที่เปิดสารพิษออกจำไว้เลยนะครับจะเป็นกรดหรือด่างก็แล้วแต่ควรถอดออกถ้าไม่ถอดออกมันจะเป็นดังภาพที่ครูให้ดูเมื่อกี้เห็นภาพไหมเออ2เช็ดตัวผู้ป่วยให้แห้งและห่มผ้าให้ผู้ป่วยพอเขาเกิดภาวะช็อกนะครับ3ถ้าผิวหนังไหม้ให้ใช้ผ้าบางๆที่นุ่มและสะอาดคลุมทิ้งไว้ห้ามทาขี้ผึ้งหรือโรยยาหรือห้ามใช้ยาสีฟันพอกลงไปเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมเหมือนกับ คนโดนน้ำร้อนลวกหรือเอามือไปจับเหล็กร้อนๆนักเรียนก็เอายาสีฟันป้ายนะครับอย่างนี้ผิดนะครับยิ่งโดนของร้อนนักเรียนต้องไปจับน้ำแข็งให้เจอของเย็นให้ไวที่สุดมันช่วยได้ไหมครับช่วยได้เข้าใจยังเช่นนิ้วชี้นิ้วโป้งไปจับกระทะร้อนๆเกิดการพองนักเรียนตกใจเอามือมาจับที่หูได้ไหมช่วยได้เพราะหูเป็นไงเย็นแต่นักเรียนเห็นก้อนน้ำแข็งก็เอามือไปจับน้ำแข็งเลยช่วยได้ไหมครับได้โอเคนะครับแต่อย่าจับหูนะครับเดี๋ยวหูจะร้อนถ้าเจอของเย็นเอามือไปแช่น้ำเย็นๆเลยมันช่วยได้เข้าใจยังเหยียบไฟนักเรียนก็เอาน้ำไปแช่น้ำแข็งเลยเท้าไปแช่น้ำแข็งเลยช่วยได้นะครับอีกข้อนึงนะครับถ้าสารพิษเข้าตาให้รีบล้างตาห้ามใช้ยาล้างตาเด็ดขาดให้นักเรียนทำไงครับเอียงศีรษะและเปิดตาเอาน้ำไหลผ่านหรือเทน้ำสะอาดผ่านตาติดต่อกันอย่างน้อย5นาทีหรือเอาตาของเราลืมตาไปอยู่ใต้ก๊อกนั่นแหละให้ไหลผ่านประมาณ5นาทีโดนกดหรือโดนด่างก็เหมือนกันเข้าใจไหมครับถ้าเข้าตานะถ้าทำได้ก็คือเอาหน้าจุ้มไปแล้วลืมตาในน้ำกอกตาไปกอกตามาก็สามารถช่วยได้นะครับให้น้ำไหลผ่านกี่นาทีครับ5นาทีเอาละวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละนักเรียนเวลาหมดพอดีในสัปดาห์หน้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการอารมณ์และความเครียดกันนะครับการจัดการอารมณ์และความเครียดกันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือผู้คนนะครับก็สวัสดีครับ